มะม่วงพิมเสนมะม่วงพิมเสนเป็นมะม่วงโบราณมีผลขนาดใหญ่1ผลมีน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมนิยมปลูกแถบภาคกลางปลูกกันมานานแถวๆบางกอกน้อยตลิ่งชันในกรุงเทพหรืออำเภอไซน้อยอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมะม่วงพิมเสนมีอยู่2พันธุ์ใหญ่ๆก็คือเป็นมะม่วงพิมเสนดั้งเดิมกับมะม่วงพิมเสนแบบมันมะม่วงพิมเสนแบบดั้งเดิมเนี่ยเวลาดิบหรือแก่จัดจะมีรสเปรี้ยวอย่างเดียวผลสุกเวลาสุกงอมจะออกหวานปนเปรี้ยวซึ่งสีเวลาสุกเนี่ยจะออกเขียวๆส้มๆไม่ได้ออกส้มเหลืองหรือเป็นสีทองเหมือนมะม่วงทั่วๆไปสำหรับมะม่วงพิมเสนแบบมันใครอยากฟังต่อผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ในคอมเมนต์รบกวนกดตามไปฟังได้เลยครับสำหรับมะม่วงพิมเสนแบบมันผลดิบหรือแก่จัดมีรสหวานอมเปรี้ยวนิดๆส่วนผลสุกเนื้อแน่นไม่เหนียวไม่มีเสี้ยนรสหวานหอมเฉพาะตัวสำหรับเรื่องความหอมแล้วเป็นลักษณะประจำพันธุ์ของมะม่วงพิมเสนเลยไม่ว่าจะเป็นมะม่วงพิมเสนแบบมันหรือว่าเป็นแบบดั้งเดิมกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวกลิ่นหอมชื่นใจคล้ายกลิ่นหอมของมะม่วงมหาชนกแต่หวานเย็นมากกว่าสำหรับการติดผลเนี่ยมะม่วงพิมเสนแบบดั้งเดิมติดผลปีละครั้งส่วนมะม่วงพิมเสนแบบมันเนี่ยจะติดผลปีละ2ครั้งยกเว้นเป็นมะม่วงพิมเสนแบบทลายก็จะติดได้ทั้งปีสำหรับการขยายพันธุ์ทำด้วยการตอนกิ่งเพาะเมล็ดหรือเสียบยอดมะม่วงเป็นต้นไม้ที่ชอบแดดชอบแล้งจึงควรปลูกขวางตะวันเพื่อได้รับแดดได้ทั้งวันในปีแรกของการปลูกต้องรดน้ำทุกวันหลังจากนั้นให้ 3-4 วันครั้งแต่ว่าถ้าท่านไหนคิดว่าจะไม่ปลูกเองหรือว่าหาหน่อลำบากก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับในใต้คลิปเดี๋ยวผมจะแนะนำสถานที่ที่จะซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงแล้วก็ลองหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็ลองปลูกแล้วเอามาโชว์กันในคอมเมนต์กันนะครับการปลูกต้นไม้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีสำหรับผู้ที่มีเวลาว่างนะฮะนอกจากจะดูแลสุขภาพตัวเองแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็จะได้สูดอากาศที่ดีคนในบ้านก็ได้เห็นของสวยงามซึ่งคือต้นไม้นี่แหละแล้วก็อยู่แล้วอารมณ์ดียิ่งเป็นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลยิ่งแล้วก็จะยิ่งทำให้คนในบ้านรู้สึกดียิ่งขึ้นต้นไม้ที่มีชื่อมงคลก็จะมีสตอรี่แล้วก็มีเรื่องให้เราเล่าสู่กันฟังในครอบครัวนะครับก่อนจากกันรบกวนทุกท่านถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอบคุณครับ